จากที่ฟังนะคะท่านนายกเองก็ได้พูดว่าทางท่านก็ยังไม่มีความรู้นะคะตรงนี้ทางท่านประธานสภาก็ยังไม่มีความรู้ทางสภาก็ยังไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยายเวลาไปก่อนนะคะให้ทุกๆทางทุกๆฝ่ายนะคะได้ไปหาข้อมูลความรู้ตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะคะอยากให้ทำค่ะสนามฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าเราจะอนุมัติไปด้วยความไม่รู้แบบนี้กันจริงๆหรอคะขออนุญาตทบทวนโครงการนี้กันใหม่ถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเร่งรัดเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะรีบที่จะต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านรอไปว่าเราจะทำการกันบนหรือว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราเริ่มจุดคุณพัฒนันครับค่ะจากที่ฟังนะคะท่านนายกเองก็ได้พูดว่าทางท่านก็ยังไม่มีความรู้นะคะตรงนี้ทางท่านประธานสภาก็ยังไม่มีความรู้ทางสภาก็ยังไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยายเวลาไปก่อนนะคะให้ทุกๆทางทุกๆฝ่ายนะคะได้ไปหาข้อมูลความรู้ตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็มีรายละเอียดบางอย่างที่ท่านรัศิกาพูดไปว่าอรรถผิดในเรื่องของเฟกเตอร์เอฟอยากให้ไปแก้ไขแล้วก็ตรวจให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะอยากให้ทำค่ะสนามฟุตบอลเนี่ยแต่ว่าเราจะอนุมัติไปด้วยความไม่รู้แบบนี้กันจริงๆหรอคะเราไว้ใจช่างที่เขาเข้ามาทำแล้วคนตรวจงานก็ยังไม่รู้แบบนี้จริงๆหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านลองกลับไปทบทวนกันใหม่นะคะว่าเราจะอนุมัติกันวันนี้เลยหรือว่าท่านจะกลับไปทำใหม่แล้วเราเปิดประชุมกันอยากให้ทำค่ะแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะอนุมัติไปได้ด้วยความบนความไม่รู้อะค่ะเพราะเมื่อกี้ท่านนายกเองอะก็พูดว่าก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้ในเรื่องของการขนดินเข้าขนดินออกซึ่งมันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายมากบางที่เนี่ยค่ะก็อย่างที่ถามมาก็มีการปรับปรุงดินใหม่เอาดินเก่าผสมดินใหม่ใช้ดินเก่าผสมดินใหม่แล้วก็ขุดออกดินเก็บก็จะไม่ได้เสียค่าขนย้ายเยอะค่ะก็ขออนุญาตทบทวนโครงการนี้กันใหม่ถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งเร่งรัดเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะรีบที่จะต้องใช้อยากให้ไปหาข้อมูลกันให้ดีก่อนค่ะว่าไงล่ะครับแม่เสนอขึ้นมาคุณพัฒนันครับค่ะจากที่ฟังนะคะท่านก็ได้พูดว่าท่านก็ยังไม่มีความรู้นะคะทีนี้ทางท่านประธานสภาก็ยังไม่มีความรู้ทางสภาก็ยังไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราขยายเวลาไปก่อนนะคะให้แต่ว่าเราจะอนุมัติไปด้วยความไม่รู้แบบนี้กันจริงๆหรอคะ